นไงมากัดคอฉันทำไมรักแล้วใหญ่มาเถิงนั่นไงมาดูดเลือดฉันทำไมรักแล้วใหญ่มาเถิงนั่นไงเธอบอกรักฉันใช่ไหมรักจริงมากมายมากมายมากมายแล้วไงมากัดผมกดลิฟต์นานแล้วนะครับเนี่ยเออรอเดี๋ยวสิมันจะรอเดี๋ยวได้ครับเร็วๆหน่อยได้ไหมครับเนี่ยเพื่อคนอื่นเขาจะใช้ลิฟต์บ้างครับท่านแดกก็มันยังหาเอกสารไม่เจอไม่ครบเดี๋ยวผมกดนานงี้คนจะใช้มาทำไงนะครับเนี่ยหยุดเลยคนนี้จะหาอะไรก็ค่อยๆหาหาโรคๆแบบนี้มันก็ไม่เจอหรอกส่วนคนนี้อุ้ยทำไมคุณต้องเอาฟันมาเฉาะมือฉันด้วยชี้ที่แก้มก็ได้นี่เขาจะใช้ลิฟต์ค่อยกดไม่ใช่กดก่อนเขายังไม่ได้จะใช้ลิฟต์เลยก็เขาให้กดรอก็กดเลยไงโอ้ยตาบ้าเอ้าผิดตรงไหนเนี่ยคุณมินาคะโอ้โหถือของเยอะแยะขนาดนั้นทำไมไม่ลงลิฟต์มาล่ะคะมินากดลิฟต์รอตั้งนานไม่เห็นจะขึ้นมาเลยค่ะไม่รู้ทำไมชัดเลยอยากรู้ไหมคะว่าเป็นเพราะใครแฟนดีเดี๋ยวผมช่วยครับคุณมินาโอ้โหนี่หนักมากเลยค่ะได้พระมา2องค์เลยเนี่ยอะไรคะพลุงพลังเลยนะครับครับได้ค่ะโอ้ย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 ซ้อมเต้นซ้อมเต้นซ้อมเต้นท่านแดกท่านแดกไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าทำไมมันถึงมาช็อตอะไรอย่างนั้นได้อะฮะโอ้ไม่หรอกคือฉันเป็นโรคชักกระตุกนิดหน่อยมั้งไม่นิดหน่อยมั้งไปหาหมอบ้างเถอะท่านอะไปหามาแล้วหมอบอกเออช่วงนี้ดวงดีนะเนี่ยมีคนอยู่มาถามนะมีน่าจะมีลาบลอยด้วยไปหาหมอรักษาโรคไม่ใช่หมอดูด่าฉันจะเล่าให้ฟังนะฉันไปเห็นนะท่านแดกอ่ะพอโดนตัวคุณมินอานะก็ชักกระตุกเลยเดี๋ยวฉันทำให้ดูเงี้ยไม่อย่างนี้เลยเออโอ้นี่อย่าพูดนะห้ามเป็นขาดว่าฉันโดนตัวคุณมินอาแล้วไฟช็อตฉันฮะท่านโดนตัวคุณมินอาแล้วไฟช็อตเหรอมีคนพูดแล้วมีท่านพูดหมดแล้วเนี่ยท่านแดกคือยังไงอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิอยากรู้อ่ะเวลาท่านโดนตัวคุณมินอาทุกทีนะมันช็อตอ่ะกับคนอื่นไม่ช็อตเหรอไม่รู้สิเอ้ยช็อตไหมไม่ช็อตอะไรบ้าหลอกจับมือคนอื่นเขาได้ยังไงเนี่ยหลอกใครวะช็อตไหมไม่ช็อตอ่ะได้แค่วิวเออทำไมมันวิววะมันจะบ้าไปกันใหญ่แล้วเฮ้ยเอ๊ะนี่ท่านแดกแล้วท่านเลยสงสัยมั้งเหรอว่าทำไมถึงช็อตเฉพาะคุณมินอาก็สงสัยมากมายเนี่ยหรือว่าคุณมินอาเป็นมือปราบปีศาจเหมือนคุณทิมไงมิสเตอร์ทิมอ่ะเฮ้ยใช่ไหมจะเป็นมือปราบปีศาจไปแล้วฉันดูตัวมิสเตอร์ทีมเห็นช็อตอ่ะหรือว่าคุณมินอาเป็นปีศาจไม่แน่นะใช่ไหมโอ้ยอะไรกันเนี่ยที่นี่เนี่ยฮะมีแต่คนประหลาดทั้งนั้นเลย แต่เป็นประหลาดที่ดูดีเท่ดูสมาร์ทดูหล่อว้ายพูดมากแล้วเดี๋ยวฉันไปทำงานที่ครัวก่อนดีกว่าครัวมีงานเยอะแยะเทียบปวดเลยเอ้ยจันดี้ว่ายังไงคะคุณปีศาจที่รูปหล่อที่สุดในจักรวาลเธอเป็นผู้หญิงนะจะเป็นสื่อทีว่าทำไมฉันโดนตัวคุณมินอาแล้วมันช็อตโว้ย
ไม่เอาหรอกฉันไม่อยากยุ่งเรื่องเกี่ยวกับปีศาจปีศาจเออก็ได้ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฉันไปสืบมาให้ก็ได้แต่จะได้ความอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็คงจะได้นั่นแหละความนั่นน่ะหูจริงหูเขาจริงเหม็นกัดทันทีก็เวลาจะกัดทุกทีก็เห็นมีแต่หมามาห้ามแต่ก็ห้ามทุกทีแต่ก็ไม่เห็นกัดได้แต่ขู่ลองไหมล่ะเอาดิกัดเลยเอากัดเลยฉันว่านะแกต้องไปช่วยอีกแรงหนึ่งเพราะดูคนเดียวจะไม่รอดรู้ป่ะไปเสิร์ฟดูนี่ถามจริงแหละเนี่ยให้ซ่อมตั้งนานน้ำเนี่ยเหรอทำไมหยดหยดอย่างนี้เนี่ยมันเปลืองค่าน้ำรู้เปล่าแล้วทำไมมันเปลืองตังเวลาดึงเดือนเดือนบางทีเนี่ยค่าน้ำมันไฟค่าน้ำมันเปลืองรู้ไหมท่านแดกมันไม่เปลืองหรอกมันไม่ใช่น้ำประปาน้ำอะไรอ่ะน้ำส้วมโอ้โหมึงน่าบอกก่อนที่จะมาชิมลงแรงหน่อยกลัวข้าวเจ็บเหรอผัดไปเลยอีบี้ไปเลยเออแล้วนี่ช่วงนี้ตั้งใจดูร้านหน่อยนะฉันอาจจะต้องเข้าไปทำงานที่โฮสเทลบ่อยๆแล้วเมื่อคืนก็เกิดเรื่องวุ่นวายอะไรก็ไม่รู้ที่โฮสเทลนะขี้เมียชาติปะแกขี้เมียชาติแกไปดูบุ๊บบุ๊บเดี๋ยวไปคุยกันที่บ้านไหมไปนั่งคุยกับเขาเลยไปอ้าวอะไรอยากอิจฉาสิจ้าแม่สาวน้อยสวยเหมือนเดิมนะเนี่ยแซนดี้ไอขอข้าวผัดจานนึงนะจ๊ะแต่ว่าใส่ไอ้นั่นเยอะๆเลยอ่ะไอ้นั่นน่ะอะไรใส่ใจยังไงล่ะจ๊ะโอ้โหอะไรกันเนี่ยคุยแป๊บเดียวท้องแล้วเหรอทีมนี่คุณไม่คิดจะเปลี่ยนมุกอะไรบ้างเลยอ่ะคือเดิมๆทุกวันอย่างนี้หรอไอ้เป็นคนแบบว่าไม่เปลี่ยนใจอะไรง่ายๆรักใครแล้วรักเลยรักใครแล้วรักเลยและที่จีบหลายๆคนก็รักหลายคนไงไม่เคยคิดเปลี่ยนใจมารักคนเดียวเลยไอ้เป็นคนแบบว่ามั่นคงไปหาที่นั่งไปเองขอเมนูหน่อยค่ะได้ค่ะนี่นะครับ My God เมนูที่นี่ไม่มีนะครับมีแต่ Maybe I love you ค่ะ First impression อย่าถือคนบ้าอย่าว่าฝรั่งเตี้ยเลยนะคะถึงแม้ว่าไอจะเตี้ยแต่ว่าไอก็ทำให้อยู่ได้นะจ๊ะชัดอัพหุบปากแกนั่นแหละพูดเฉยเป็นฝรั่งที่พูดเยอะมากเลยเออคุณก็สั่งได้ตามเมนูคือจริงๆร้านนี้มีทุกอย่างแหละค่ะแต่ว่าดูรูปข้างหลังก็ได้ถ้าอยากกินอะไรก็สั่งมาได้เลยงั้นตามสบายเลยนะครับเอาข้าวผัดละกันค่ะอยู่กับอายนี่นะใจตรงกันเลยอ่ะสั่งเหมือนกันพอดีเป๊ะเลยอ่ะแซงจีไอต้องบอกกับยูก่อนนะว่าไอเนี่ยอยู่ที่ถนนข้าวสารมานานแล้วนะมีอะไรให้ไอช่วยเหลือได้ไหมบอกนะค่ะบอกได้เลยช่วยไปที่อื่นได้ไหมคะไอไปที่อื่นโอเคน่าคุ้นจังเลยอ่ะเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าครับถ้ายูจะมาไอแบบนี้นะรีบไปหาหมอเลยไปจะบ้าหรือไงครับชื่อทีมครับผมชื่อทีมฮะเป็นเจ้าของบล็อกท่องเที่ยวชื่อดัง My name is Tim Very Good ชื่อแอนค่ะไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยยูจะมาหลอกไอดีกว่าไอรู้ดีว่ายูเนี่ยต้องเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างนึงอ่ะก็ไม่มีนะคะมีอย่ามาถ่อมตัวสิก็ยูเนี่ยเป็นเจ้าของหัวใจของไอยังไงล่ะจับหัวได้ไหมคะคุณจะไปกินข้าวร้านอื่นก็ได้นะคะฉันไม่ว่าเลยค่ะฉันเข้าใจแล้วก็เห็นใจคุณสุดๆเลยค่ะตอนเนี้ย
ไปดีกว่านะฮะแล้วตอนนี้บอกเลยนะครับว่ามารผจญเข้ามาอยู่แล้วเหลือแต่เพียงแค่เราสองคน you and I you and I you and I แล้วมีเพื่อนไปเที่ยวครับผมสวัสดีค่ะต้องการพักที่นี่สักกี่คืนดีครับสัมผัสได้เหมือนกลิ่นคุ้นๆเอ้าวโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับนี่อยู่พักที่นี่เหรอครับเนี่ยโอ้ไปได้ยังไงใจเราตรงกันเลยนะครับเนี่ยคือแค่มาสอบถามราคาดูเฉยๆนะคะไม่ต้องถามราคาหรอกครับผมที่นี่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับจัดเด็กคนนี้พักที่ห้องของไอ้เลยไอ้ดีกว่าคุณทิมครับห้องพักของคุณทิมเนี่ยมันเป็นห้องผู้ชายแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงพักห้องเดียวกันไม่ได้มันผิดกฎครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรของยูเนี่ยฮะอะไรของยูเนี่ยโรงแรมนะครับไม่ใช่โต๊ะสนุกคุณจะมาส่งเสียงดังนี้โรงแรมมาก็ดีแล้วนะมานี่สิมาหาไอ้วันนี้ไม่มาใช่ไหมเดี๋ยวไอเนี่ยจะนับ1ถึง3นะได้เห็นดีกันแน่1 2 3ไม่เป็นไรมาหาอยู่เองก็ได้เราได้เห็นดีกันแน่ไอจะบอกให้อยู่ได้ฟังก็แล้วกันในของยูเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะรักษาตะกดระเบียบยึดถือหลักเกณฑ์มากเกินไปแบบนี้มันใช้ไม่ได้เลยเด็กคนนี้อยู่ในระบอบชอบในระบบยึดถือความถูกต้องผิดเหรอครับคุณงงหรือเปล่าคุณทิมงงหรือเปล่าอุ๊ยพนักงานที่นี่เนี่ยแต่งตัวเข้ากับโรงแรมเลยนะคะช่วยพาแอนขึ้นไปดูห้องหน่อยได้ไหมคะช่วยเลยครับผมจะพาอยู่ไปที่ห้องเองพูดกับคุณคนนั้นนะคะเอาแต่ไอ้หน้าตาดีนะไอ้ภาพใช่คุณน่าราดีแต่ขาดความมีเสน่ห์เชิญครับจะไปก็เดินเข้ามาสิคะนับหนึ่งครับใส่ไม่อยากไปแล้วคุณทิมทำอะไรครับเต้นบีบอยครับผมทำจังหวะให้ไหมครับยอดครับผมมีสลับขาด้วยครับโอ้โหสวัสดีครับคุณอยู่ห้องนี้นะครับผมฮะแม่คุณโชคดีมากเลยนะครับเนี่ยเพราะว่านอนคนเดียวเหมือนได้นอนฟรีทั้งห้องเลยนะครับดีจังเลยนะคะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเอาตับไตไส้พุงของแกไม้ฉันเป็นตัวยาตับไตไส้พุงนี่แสดงว่าแกเป็นรู้จักแม่มดนะฉันมีทางเลือกให้แกสองทางทางแรกก็คือให้ฉันฆ่าแกซะแล้วก็เอาตับไตไส้พุงไปหรือว่าทางที่สองฆ่าตัวตายซะแล้วให้ฉันเอาตับไตไส้พุงไปโอ้โหเลือกทางไหนดีวะฟันสองทางเลยฉันเลือกให้แกเองก็แล้วกันเอาละนะเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยแม่มดเหรอมันก็ต้องเจอกับแดกูล่าแกคือแดคูล่าเหรอใช่ว่าล่ะแต่งตัวแปลกๆนึกว่าแต่งตัวให้เข้ากับโรงแรมที่ไหนได้
แต่งโรงแรมไม่เข้ากับชุดเสร็จแล้วนะแม่หมดจำเอาไว้ถ้าคิดจะอยู่ที่นี่แล้วก็อย่าทำอะไรขวางหูขวางตาฉันแล้วเราจะอยู่กับแบบบ้านสงบไปทำไมฉันต้องเชื่อด้วยล่ะเฮ้ยผนังไม่ได้เก็บเสียงระเบิดเถิดนั่นไงรักกันมากมายมากมายมากมายแล้วไงมากันลุงเหรอเฮ้จริงเหรอท่านที่เกือบจะโดนแม่มดจับกินเนี่ยฮะเออน่ะสิว้ายตายแล้วน่ากลัวจังให้ชีวิตนี้ระวังหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวนี้นะปีศาจอยู่คนคนอยู่กับปีศาจดูไม่รู้ว่าไหนคนไหนปีศาจดูไม่ออกอ่ะดิเออไออ่ะต้องขอโทษอยู่ด้วยนะครับที่ไอเนี่ยพามาดินเนอร์ทั้งทีแต่ว่าต้องพามาที่ร้านแบบว่าบรรยากาศห่วยๆแย่ๆอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าอาหารที่นี่ก็อร่อยมากๆนะไม่อย่างนั้นเนี่ยไอ้ไม่พาอยู่ไปกินข้าวที่นี่หรอกนะเนี่ยคิดซะว่าเป็นการระลึกนะฮะที่เราสองคนเนี่ยมาเจอที่นี่เป็นครั้งแรกยังไงล่ะครับโอ้โหระลึกซะแล้วเพิ่งจะเจอกันเมื่อเช้านี่ระลึกซะแล้วเหรอคุณแม่ครัวครับอ๋อไม่คิดจะไปทำงงทำงานเลยหรือไงฮะก็ทำงานอยู่นี่ไงยืนเฝ้าอยู่นั่นแหละจะเอาอะไรไหมจะเอาอะไรไหมนี่ต้มยำกุ้งมาชามหนึ่งแล้วกันแล้วรีบไปทำเลยนะอยู่เออแป๊บหนึ่งไปเลยและตอนนี้ก็เหลือแค่เราสองคนกันแล้วนะจ๊ะต้มยำกุ้งได้แล้วจ้าต้มยำกุ้งก็มาแล้วอ่ะจะมาไวทำไมเนี่ยฮะอะไรกันนะกันหนาเนี่ยสั่งช้าก็ว่าสั่งไวก็ว่าก็ดิฉันทำว่าฉันจะกินเองแต่ว่านี่เอื้อเฟือให้ไงให้กินก่อนไม่ทิ้งค่ะตกอกตกใจหมดเลยเนี่ยอยู่โอ้ยป๊าโป๊ะยกไปแล้วเหรอเนี่ยมาให้แล้วเลยอร่อยนะทานได้เลยนะคะโอเค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 นึกซะว่าไม่มีใครก็แล้วกันนะครับทีแรกเนี่ยไอ้ก็นึกว่ายูเนี่ยจะชอบของแปลกแบบคุณแดกซะอีกนะเนี่ยใครจะเป็นเหมือนคุณทีมล่ะคะรูปหล่อกล้ามก็ใหญ่แล้วดูรอยสักนี่สิคะเห็นแล้วอยากจะกินให้หมดเลยแล้วทำไมไม่กินเลยล่ะครับตรงนี้คงไม่เหมาะหรอกค่ะแล้วตรงไหนล่ะครับมันถึงจะเหมาะคืออันนึกไม่ออกค่ะคุณทิมพอจะนึกออกไหมคะห้องของยูดีกว่าไหมมาหาแอนคงไม่เหมาะหรอกค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแอนไปหาเองนะคะโอ้ my god แรงมากไปเลยมั้ยครับเดี๋ยวค่ะนี่ยังทานไม่หมดเลยค่ะมาทานให้หมดก่อนมานั่งนะคะโอ้โหทานให้แอนด้วยค่ะกินทั้งตัวกุ๊บกับอ่ะกุ๊บกับอ่ะอะไรกุ๊บกับอ่ะอะไรกุ๊บกับติดเหงือกมั้ยเวลากินอ่ะไม่ติดค่ะเชิญครับยินดีต้อนรับสู่ห้องของไอนะครับดีใจมากเลยนะครับที่ยูเนี่ยจะมานอนค้างที่นี่รับรองว่าคืนนี้ไอไม่เหงาแน่ๆแล้วที่ห้องนี้เนี่ยเขาอนุญาตให้อาหารเข้ามารับประทานไหมคะจะให้หรือไม่ให้ไอ้ไม่สนใจหรอกนะครับ
อยู่ที่ว่าอาหารมันเต็มใจให้กินหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ขัดขืนไม่ขัดขืนถ้าอย่างนั้นก็ขอล้างมือสักครู่นะคะเชิญเลยครับนั่นแน่มีหมวกเตรียมชุดคอสเพลย์มาพร้อมความท้าทายเราใจเราใจอย่าดบรับรองว่าวันนี้ยันวางพร้อมแล้วค่ะอุ๊ยครับไม่มีอะไรครับงั้นเริ่มเลยนะคะมีฉันปัญหาในหนังเลยมีกุญแจมือโอ้โหล็อกกุญแจมือด้วยจะบอกได้ว่ายูเนี่ยจะเริ่มที่สเต็ปนี้เลยอ่ะเจ็บนิดนึงนะคะเหมือนมดกัดอืมรอให้ยูมากัดไออยู่แล้วนะแป๊บหนึ่งนะคะห้องยังไม่ได้ล็อกเลยเดี๋ยวเผื่อจะมีใครมาเห็นเราเข้าอ๋อจริงๆด้วยห้องยังไม่ได้ล็อกฝากไปล็อกห้องได้ค่ะล็อกแล้วใช่ค่ะปั๊บนึงนะมีหมวกมีนั่นมีนี่ไม่ใช่คอสเพลย์แล้วแหละ อยู่คือแม่มดใช่ไหม รู้จักแม่มดด้วยเหรอคะรู้จักสิใช่แล้วค่ะวันนี้เนี่ยที่ฉันมาก็เพราะว่าฉันจะมาเอาเครื่องในของคุณเนี่ยไปปรุงยาเอาเครื่องในไอเป็นปรุงยาเป็นเรื่องแล้วไงยาหยุดนะฉันจะบอกอะไรให้ยูต้องกลัวไอต่างหากเพราะความจริงๆแล้วเนี่ยไอคือนักล่าปีศาจยูไม่เชื่อใช่ไหมกระเป๋านี่แหละที่ไอเก็บเครื่องมืออยู่ต้องแก้อะไรกันนักล่าปีศาจหรือเปล่ายังไงวันนี้แกก็ไม่รอดแน่ๆยูไอจะบอกว่าเรามาคุยกันแบบสันติวิธีจะได้ไหมข้าไม่มีอะไรจะคุยอีกแล้วฮังกูก도착하시는날은바로호텔로들어가실거고요그다음날왕궁으로그런다음에바로파타야로가실거예요네네알겠습니다ฉันบอกตรงๆเลยว่าฉันยังคิดไม่ออกเลยว่าจะไปสืบเรื่องที่คุณมินอาไปช็อตกับท่านแดกได้ยังไงอ่ะเฮ้ยเอาแบบนี้ดีไหมเราก็ไปบอกท่านแดกว่าเราไปสืบแล้วแต่สืบไม่สำเร็จแค่นี้ก็จบจบชีวิตแกนี่แหละเรื่องนี้ท่านแดกซีเรียสมากเข้าใจไหมซีเรียสทำไมต้องมานั่งซีเรียสได้ด้วยกับเรื่องแค่นี้สวยก็ไม่สวยขาวก็ไม่ขาวตัวก็เตี้ยโถแกหุ่นเท่าไหร่ป้าโอ้โหสูงมากเลยหุ่นเธอเนี่ยป้าไปตายเอาดาบหน้าเชื่อฉันดังมันจะช็อตทุกคนหรือเปล่านะไม่ช็อตเอ๊หรือว่าจะช็อตเฉพาะปีศาจเฮ้ยระวังนะ
ไม่ช็อตอ่ะไม่ช็อตหรือว่าจะถ้าจิ้มอีกทีคิด500นะคะอุ้ยคุณนะรู้ทัวร์ด้วยเหรอคะเนี่ยตายแล้วรู้สิคะก็มีนะไม่ใช่ท่อนใหม่นะคะมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีตกลงมีหรือไม่มีคะอยากจะรู้เฉยๆอะค่ะว่าทำไมแซนดี้จับทำไมช็อตอ่ะเอองงมากเลยอ่ะเออแซนดี้จับตัวคุณมินอาทำไมช็อตอะคะเป็นเพราะอะไรครับเอ้าช็อตอะไรอะคะเอ้าก็นี่ก็จับช็อตอะเฮ้ยมันจับตัวคุณไม่อ่านแล้วมันช็อตได้ไงอ่ะเออคืออะไรคะช็อตอะไรอ่ะคะก็ไม่รู้เลยพอเวลาจับตัวก็ช็อตนี่คือแทนคุณแซนดี้ค่ะอ๋อคือคุณมินอาไม่รู้เลยเหรอคะว่าทำไมแบบใครๆมาโดนตัวคุณมินอาแล้วถึงช็อตอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อรู้แล้วค่ะอะไรอ่ะคะไม่รู้ค่ะคืออะไรอะคะมีนางงไปหมดแล้วว่าช็อตเรื่องอะไรอะคะคือช็อตหมายความว่าเหมือนที่คุณแดกโดนช็อตอะครับคุณแดกอะคุณแดกช็อตด้วยอะคะโอ้ไม่มีอะไรค่ะไม่มีใครโดนช็อตทั้งนั้นละค่ะอู้มั่วหมดแล้วด่างเนี่ยพูดแบบนี้พูดมั่วหมดแล้วนะยืนนี่เลยมีนาทำงานต่อไปเลยค่ะไม่มีอะไรค่ะนี่ไอ้ด่างเราจะมาล้วงความลับเขาไม่ใช่ให้เขามาล้วงความลับเราระเบิดเธอเธอนั่นไงรักกันมากมายมากมายมากมายแล้วไงมากกัดยูจะทำอะไรไอเหรอเนี่ยฮะปล่อยไอไปเถอะไอกลัวแล้วก็บอกว่าไงว่าจะเครื่องในเนี่ยไปปรุงยามาทำให้สวยจะไปเสริมความสวยอีกทำไมล่ะดูก็สวยอยู่แล้วสวยที่สุดสวยที่สุดในซอยไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าฉันไม่ได้ยาเนี่ยนะเดี๋ยวฉันก็เหี่ยวกันพอดีตอนนี้ฉันอายุ100กว่าปีแล้วนะอายุ100กว่าปีโอ้ my god คุณทิมเป็นคนกลัวเจ็บไหมคะกลัวกลัวเป็นคนกลัวเจ็บทนความเจ็บไม่ค่อยได้ครับถ้าอย่างนั้นจะได้ฆ่าก่อนแล้วค่อยควักเครื่องในถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไอเป็นคนที่มีความอดทนสูงเป็นคนมีความอดทนสูงดีถ้าอย่างนั้นจะได้ควักเครื่องในก่อนแล้วก็ปล่อยให้แห้งตายไปเองสรุปว่าไออ่ะจะทนดีหรือว่าไม่ทนดีวะเอาละนะขอร้องเธอว่าชีวิตไอได้ไหมไอกลัวจริงๆไอกลัวได้ยินเสียงแล้วทำไม่ลงจริงๆอ่ะขอบคุณจริงๆครับไอต้องขอบคุณยูจริงๆเลยยูเป็นคนดีมากเลยปล่อยไอมาทีนี้เนี่ยอยากจะร้องเท่าไหร่ก็เชิญเลยนะได้เสมอเอาแล้วนะขออนุญาตเก็บจานอาหารหน่อยนะคะอุ๊ยโอ้ยถึงว่าทำไมล็อกประตูคุณทิมอาจารย์อะไรอ่ะแหมคุณทิมไม่ต้องไล่ฉันหรอกค่ะเดี๋ยวแซนดี้ก็ไปแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเก็บจานห้องนิดนึงว่าเดี๋ยวห้องเหม็นแล้วเดี๋ยวบรรยากาศมันไม่ดีได้ค่ะโอ้โหไม่คิดเลยนะคะคุณสองคนเนี่ยรวดเร็วเหมือนกันนะคะเฮ้ยคุณทิมอะไรอ่ะไม่มีอะไรคุณทิมใช้กุญแจมือด้วยเหรอคะเนี่ยโอ้โหแบบเอาให้อยู่อะล็อกอะเดี๋ยวเข้าหมายเคลื่อนคุณสองคนนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวแซนดี้ไปก่อนละคะอุ้ยไม่ต้องไล่ไปอยู่แล้วแหละ
ไม่อยากอยู่ขัดจังหวะหรอกเออโหเฮ้ยไปไปก่อนนะนี่ชอบใช่ไหมล่ะไม่ยอมร้องให้ใครช่วยเลยนี่เอาแล้วนะสรุปแล้วคุณมินอาไม่รู้เรื่องนี่ดังยังแปลกใจมากเลยเนี่ยซันดี้ก็ไม่ช็อตปีศาจก็ไม่ช็อตหัวท่านแบ็คคิดไปเองคิดเองบ้าบอเลยอ่ะถูกช็อตเกือบสลบหรือว่าท่านอาจจะมีโรคประจำตัวนะความดันวูบได้คูล่าที่ไหนว่าเป็นความดันเป็นเบาหวานสมองมึงรั่วป่ะเนี่ยฮะไอ้ด่างกดจะไปรู้ได้ไงเผื่อไปกินเลือดหมูสดๆแล้วหมูเป็นเบาหวานอย่างนี้มันอาจจะติดกันได้มันติดกันทั้งกระแสเลือดไงท่านแดกแต่ทำไมโดนตัวคุณบินอาแล้วมันช็อตอ่ะดังท่านแดกอะไรโอ้ยโอ้ยฉันมีเรื่องจะเมารู้ไหมว่าฉันไปเจออะไรข้างบนมาจะบอกให้นะท่านสองคนไม่มีทางเดาได้หรอกไปเจออะไรข้างบนตอบเลยสังกะสีหลังคาสังกะสีมุงหลังคาโอ้มันก็มีอยู่แล้วไม่ใช่ผิดเออเอาเรื่องที่เราไปเจอดีกว่าเรื่องอะไรวะเจอเหรออืมฉันตั้งใจฟังนะฉันเจอมิสเตอร์ทิมกับคุณแอนอยู่ด้วยกันมันจะแปลกบ้าบออะไรวะก็เขาพักที่นี่ก็เดินไปเจอเขาปกติไม่ปกติแปลกไงเขาอยู่ห้องเดียวกันและที่สำคัญมิสเตอร์ทีมอ่ะถูกกุญแจมือล็อกไว้ด้วยน่าสนเลยเนี่ยมิสเตอร์ทีมแอนกุญแจมือรู้ป่ะว่าคุณแอนเนี่ยเขาหาเครื่องในคนมาปรุงยาไม่รู้แล้วรู้ไหมว่าคุณแอนเนี่ยเขาจริงๆแล้วเขาเป็นแม่มดฮะแม่มดเหรอเป็นแม่มดเหรอแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะบ้าเหรอนี่ท่านจะบ้าไปใหญ่แล้วท่านประสาทหรือเปล่าแม่มดมีจริงที่ไหนนี่แดกคูล่าก็ยังมีหรือหมาป่าก็มีแล้วภาษาอะไรกับแค่แม่มดจะไม่มีเออฉันน่าจะชินกับเรื่องพวกนี้ได้แล้วนะฮะคุณทีมตายแล้วคุณทีมตายแล้วเหรอเนี่ยใช่ฉันแค่อุทยานเฮ้ยจะมาเที่ยวอุทยานพุ่ยขาแข้งไปเที่ยวอะไรตอนนี้เราก็มันเป็นอุทยานอุทยานเออไม่รับพูดเลยบ้าป่ะเฮ้ยมิสเตอร์ทีมปล่อยไว้ตายแน่แล้วพวกแกสองคนคงไม่ทันหรอกถ้ารีบไปช่วยก่อนดีกว่าเฮ้ยทำอะไรอ่ะเป็นอะไรที่นั่นไม่รู้อ่ะท่านทำอะไรอ่ะจะหายตัวเหรอทุกทีหายตัวโอ้ตายแล้วเมื่อคืนหลับก่อนลืมชาร์จแบตเดินไปง่ายกว่าไหมท่านเออเดินโอ้ยเดินขึ้นเดินลงได้คุณล่ะชีวิตพอสลบแล้วค่อยทำงานง่ายหน่อยไส้ติ่งก็ได้มาแล้วต่อไปก็ต้องเป็นตับหยุดเดี๋ยวนี้นะอุ้ยโอ๊ยอะไรน่ะแท้ท่านแดกพี่เองฉันบอกฉันเลยไหมห้ามทำอะไรแบบนี้ในที่ที่ของฉันทำไมล่ะที่นี่เป็นพื้นที่ของแดกคูล่าห้ามมาก่อกวนโอ้โหท่านแรกโหมดจริงจังนี่ก็เท่เหมือนกันนะนี่ทำไมปกติชอบทำตัวอยากตายใช่ไหมอยากตายใช่ไหมเธอนั่นแหละได้งั้นเราต้องมาเจอกันสักตั้งแล้วเฮ้ยยอดเลยอ่ะแซ็คโอ้โหยังยังโอ้ยโทษโทษโทษลูกมันปิ้นเด่นเลยเจอฉันบ้างก็ดูข้อมือเธอจะหักโดยฉับพลันเฮ้ยนี่
วะเฮ้ยแซนเฮ้ยสมาธิหน่อยดูมันอะไรนี่ท่านโทษโทษมันไปไงวะฮะถ้าอย่างนั้นก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วรอดอีกแล้วโอ๊ยทำแบบเฮ้ยเอาอีกแล้วคนคนหลบเลยนี่หลบกันใช่ไหมจะปวดปวดหน้ามาทำไมอ่ะอยากเห็นเนี่ยถ้าก็ทำอะไรท่านไม่ได้งั้นอันนี้ก็แล้วกันเฮ้ยไปทำยังไงดีท่านแบ๊กเป็นแบบนี้มิสเตอร์ทิมแย่แน่ๆงั้นต้องช่วยมิสเตอร์ทิมเฮ้ยเฮ้ยท่านแบ๊กสุดยอดเลยนี่ท่านแบ๊กต้องการที่จะให้มิสเตอร์ทิมเนี่ยพ้นจากคำสาปของแม่มดใช่ไหมหรือว่าจริงๆแล้วตั้งใจอ่ะผักแม่มดให้ติดข้างฝาพลาดหมดเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยพลังงานอ่อนในเมื่อเวทมนต์ของข้าทำอะไรท่านไม่ได้สงสัยข้าต้องใช้ท่าไม้ตายเฮ้ยมาเลยยังยังยังไม่แตกแล้วไงยังยังยังข้าไปละไปง่ายๆอย่างนี้หรอวะหยุดก่อนเอาอะไรในตัวมิสเตอร์ทีมไปเอามาคืนเขาข้าก็ได้ไปแค่ไส้ติ่งนั่นแหละไส้ติ่งแม่มดตกงานเหรอเนี่ยรับผ่าตัดไส้ติ่งด้วยแล้วอย่ามารบกวนที่นี่อีกจำไว้ถ้าเกิดข้าอยากมาหาสามีเนี่ยมาอีกได้ไหมมาเมื่อไหร่แค่ล้อเล่นหน่อยก็ทำไปได้ใจใช่ไหมเออก็ล้อเล่นไม่ได้แหละไปละเออใครล้อเล่นไม่ได้ใจอ่อนตลอดอะไรอ่ะท่านเฮ้ยพี่ซาทีมดูดิตายไหมเนี่ยดูดิตายยังเฮ้ยไม่ตายไอ้ทีมตายยัง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 เหรอยังโอ้ยเสียดายจังท่านพายปอนหน่อยไหมรับเบอร์เธอเธอนั่นไงรักกันมากมายมากมายมากมายแล้วไงมากสักฮัลโหลคะอ้าวลืมของเหรอคะอ๋อได้ค่ะไปดูให้นะคะลืมไว้ตรงไหนอะคะตรงฮะอ๋อเป็นสร้อยใช่ไหมคะอ๋อเจอแล้วค่ะเดี๋ยวเก็บให้นะคะค่ะทำไมถึงมิสเตอร์ทิมโดนรอยคาทาแม่หมดได้อ่ะโอ้แปลกจังเลยมีนาไม่ได้ทำอะไรค่ะมีนาไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่ะคุณมีนาคุณมีนาคุณมินอาเอายาอะไรทาให้มิสเตอร์ทิมอะคะทำไมแผลเขาถึงหายอะไม่มีค่ะไม่ได้ทำอะไรนี่คะไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคะค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวแซนดี้เนี่ยจะเรียกทุกคนมาพิสูจน์เดี๋ยวนี้เลยโอ้ไม่ได้ค่ะคือยาลบรอยคาถาแม่มดค่ะยาลบรอยคาถาแม่มดมันคืออะไรอะคะคุณมีนาคุณมีนาเป็นแม่มดเหรอคะเปล่าค่ะมีนาไม่ได้เป็นแม่มดค่ะแล้วไปคือมีนาเป็นมือปราบปีศาจค่ะมือปราบปีศาจหนักกว่าแม่มดอีกนะคะคือนั่งไหมคะค่ะดีคือมีนาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นนะคะแต่ว่าที่บ้านมีนาเนี่ยเป็นนักบวชเก่าตั้งแต่สมัยโคเรียค่ะค่ะแล้วก็
แล้วก็มาเป็นต่อๆกันมาอ๋อค่ะพ่อแม่มีนาก็เลยให้มีนาพกพวกป้องกันปีศาจเยอะเลยค่ะของป้องกันปีศาจอะไรแบบนี้เหรอคะแล้วคุณนินอาพกอะไรไว้บ้างอะคะอ๋อเยอะเลยค่ะก็มีพวกเขียวเขี้ยวค่ะเขี้ยวเขี้ยวผีดูดเลือดค่ะกระสุนเงินค่ะยาโรครอยคาทาแม่มดยาบำรุงค่ะค่ะคุณเซนดี้คะลองกินดูไหมคะอ๋อได้เหรอคะได้สิคะกินเถอะค่ะโอเคค่ะยาบำรุงอะไรอะคะคือไม่ใช่ยาบำรุงค่ะเป็นยาปิดความลับอะค่ะฮะถ้าคุณเซนดี้ไปบอกเรื่องมินอากับคุณเอิร์นเนี่ยคุณเซนดี้จะตายทันทีนะคะเราเล่นคำมุกคำมุกไม่จริงไม่จริงแต่อาจจะปวดท้องจนทนไม่ได้แล้วถึงจะตายอะค่ะหนักกว่าอันเดิมอีกนะคะโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยนี่อะเดอะไรเนี่ยเขียนอะไรมาไม่รู้เรื่องเลยนี่รู้เรื่องคนเดียวปะเนี่ยเฮ้ยตลกอยู่ดิได้อยู่แม่มดก็ไปแล้วแล้วเรื่องที่ฉันให้ไปสืบของคุณมินอาไม่ได้เรื่องเลยทำอะไรไม่เคยครอบรอบรอบครอบรอบครอบครับผมเฮ้ยไม่ได้เรื่องจริงคือโอ้ยโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องอะไรเลยเป็นไรอ่ะก็ปวดท้องอ่ะก็ไม่ปล่อยให้ปวดเยอะๆเลยจะได้ไปถ่ายใช่ไม่ได้ปวดท้องจีจี้ปวดท้องนิดหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนคุณเด็กสบายดีแล้วนะคะสบายดีครับเอ้าแต่หน้าดูยังแบบซีซีอย่ารูปหน้าครับนึกปัดนึกปัดจมูกไม่เป็นไรครับผมสบายดีครับค่ะคุณเซนดี้ก็สบายดีนะคะโอ้เห็นบอกว่าปวดท้องนิดหน่อยครับคือไม่ใช่ปวดท้องเรื่องนั้นหรอกค่ะปวดท้องแบบปวดท้องผู้หญิงเฉยๆอะค่ะอ๋อโอเคค่ะงั้นมีน้าไปก่อนนะคะค่ะครับดูแลขอบคุณครับผมค่ะเป็นห่วงครับมือปราบกับแดกคูล่าเป็นไรอ่ะเป็นผู้หญิงไงลอยโอ้ยโอ้ยเนี่ยเป็นไรก็บอกว่าปวดท้องปวดท้องแบบผู้หญิงอ่ะปวดท้องอย่างนั้นน่ะเอ้ยแซนดี้ต่อเวลามาเนี่ยมีเธอคนเดียวแหละที่ดูแลฉันมันก็ไม่ช็อตดีกว่าอะไรอ่ะอะไรโกรธอะไรมั่วไปหมดเอื้อไปแล้วสิมิสเตอร์ทิมดีที่ท่านแดกและดังมาช่วยไว้ทันไม่งั้นเจอแม่มดล้วงตับไตไส้พุงหมดตัวแน่นอนนับวันยิ่งมีเรื่องประหลาดเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆอาทิตย์หน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมกันด้วยนะครับเกมระเบิดย้ายฝั่งได้ไหมครับผมแดนเซอร์ทะลวงไส้ไม่ใช่อยากพูดนะว่าแหมยังคิดถึงอยู่ไงแต่ตอนนี้มันรูปแบบใหม่แล้วครับระเบิดเถิดเทิงแดกคูล่าหารักครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาร่วมสนุกสนานกับแดกคูล่าหารักของเราด้วยครับก็คือคุณปุ้ยฝ้ายณัชภาปุ้ยนุ๊กปุ้ยวันนี้เราบุกไป
ค่ะแล้วผมเป็นแอนแม่มดเป็นแม่มดแม่มดก็จะมามีวิชาเสกนู่นเสกนี่อะไรเงี้ยจะสู้กับแดกุล่าใช่เรามีเรื่องราวดีกว่าแม่มดอีกเพราะว่าสำหรับคนที่ชื่นชอบในด้านของศิลปะวัฒนธรรมไทยนี่ต้องฟังให้ดีๆเลยเพราะว่ากระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจัดงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพครั้งที่2ณสยามเปิดตลาดโชว์ไอเดียทางนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัยนะคะแล้วก็มีการแสดงศิลปะทุกแขนงมีกิจกรรมมากมายอาทิเช่นไทยริทึมคือเพลงไทยนำมาเล่าใหม่โดยนักร้องชื่อดังมากมายค่ะไทยฟิวชั่นพบกับอาหารไทยในสไตล์สุดอินเตอร์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยไทยแฟชั่นผ้าไทยนำมาประยุกต์สร้างสรรค์สร้างแฟชั่นไทยสุดเท่โดยแฟชั่นนิสต้าชื่อดังงานนี้นะคะจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่3ของเดือนงานจะจัดเรื่อยไปจนถึงวันที่17กันยายน2560เวลาครับตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงจนถึงทุ่มครึ่งที่ไหนสยามสแควร์อ้าวแหมตกใจนึกว่ามาจัดร้านบะหมี่โหน่งแค่ไปนิดแค่ไปนิดต้องสยามสแควร์ฮะกว้างเลยครับที่อ่ำมงคลเขาไม่จัดหรอกเอ้คุณเท่คุณพูดดีๆไอ้คุณก็มาสายด้วยตื่นมาตื่นมาก็นั่งกินกาแฟแล้วก็นั่งพิมพ์อ่านนั่งพิมพ์มองนาฬิกาเฮ้ย10โมงกว่าถ้าขับรถมาไม่ทันแน่แล้วมาไงก็เอาบินส่วนตัวออกมาลงดอนเมืองสิได้แล้วลูกเล่นเลยพี่หนุ่มเหมือนกันใช่ไหมฮะอะไรนะครับช้าๆนะครับผมอย่าแทรกกันนะอะไรนะพี่เท่งบอกว่ารู้ไหมพี่เท่งรู้ไหมวันนี้พี่เท่งมา11โมงแต่พี่หนุ่มมากี่โมงกี่โมงอ่ะพี่หนุ่มมาตั้งแต่ตีสี่ผมมาตีสี่ครับโอ้ยไม่เข้าบ้านอีกแล้วเมื่อคืนนอนบ้านคุณปัญญาครับโอ้เหรอนอนชั้นบนนอนชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างนอนคุณปัญญาคุณปัญญานอนอีกชั้นนึงตามมาคุยกับพี่ปุ๋ยฝ้ายดีกว่าวันนี้พี่ปุ๋ยฝ้ายรับบทเป็นแอนแม่มดถูกต้องเป็นแม่มดพูดถึงถ้าเป็นแม่มดเนี่ยมันก็ต้องเสกคาถาโอ้ยมีวิชาเยอะมีวิชาอาคมต้องถามก่อนดีกว่าถามพี่ปุ๋ยฝ้ายครับผมถ้าสมมติเราเนี่ยอยากจะเสกคาถาให้เกิดอะไรขึ้นสักอย่างเนี่ยอยากจะเสกคาถาให้เป็นยังไงอยากจะเสกคาถาให้คนรักเอาไปทุกวันนี้ก็มีอยู่แล้วเนี่ยฮะทุกวันนี้อยู่แล้วมันก็รักบ้างไม่รักบ้างไงเอาเสกให้รักแบบมันคงเรื่อยพูดแล้วมีน้ำตาคลอไม่มีอ๋ออยากเสกให้คนรักใช่คนรักกันคนรักกันเออดีก็ดีพี่โหน่งอะคะพี่โหน่งอะผมอยากเสกให้คนทั้งโลกทั้งประเทศนะครับนะฮะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับจะรวยจะจนไม่สำคัญแล้วฮะแต่ถ้าสุขภาพแข็งแรงแล้วเราก็มีพลังสู้ต่อไปและถ้าทานบะหมี่โหน่งนะฮะโอ้ยอายุก็จะยืนยาวก่อนอื่นจะเสกให้คนทั้งโลกอ่ะเสกร้านบะหมี่โหน่งอ่ะให้เป็นอาหารที่สะอาดได้ไหมคุณเท่งฮะตอนนี้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะสะอาดเรียบร้อยแล้วนะที่คุณเท่งไปวันนั้นคือร้านเราปิดนะครับปิดมา3วันเด็กก็ไม่ได้กวาดร้านแค่นั้นเองครับผมสามวันที่เด็กมึงขี้เกียจมากเลยอยู่3วันไม่กวาดร้านเนี่ยอ๋อเด็กผมบินไปที่อังกฤษกันครับผมคือเขามีสวัสดิการให้เขาครับเรามีทุนให้เด็กบินเด็กเสิร์ฟหรือพวกผีกระด้งโหเรียกผีกระด้งน่าจะเอาเงินมาปรับปรุงร้านมากกว่านะครับคุณตั๊กเหรอคะถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมนะฮะเสกได้นะฮะจะขอให้พี่หน่วงครับผมมีฟันที่ขาวใสสะอาดขึ้นครับผมขอแค่นี้ฮะแต่ถ้าผมเสกกลับไปได้นะครับผมจะเสกให้ฟันผมเหลืองเหมือนเดิมถ้าเกิดฟันผมขาวเพื่อนๆก็จะไม่มีอะไรอําผมผมพูดถูกไหมฮะคุณเท่งคุณเท่งดีกว่าคุณเท่งมีคาถาเนี่ยจะเสกอะไรถ้าผมเสกได้นะผมอยากเห็นสายการบินของทั่วโลกเลยเวลาเขาบินขึ้นผมขออย่างแล้วก็ขอให้เอาตูดขึ้นก่อนได้ไหมทำไมอะคะอ๋อเอาไปเอาหน้าขึ้นก่อนหน้าขึ้นชดอย่างเงี้ยผมอยากบินขึ้นก็ขึ้นอย่างเงี้ยหัวก็ทิ่มเลยไม่โกรธทิ่มหรอก็นั่นแหละผมชอบนะครับผมอยากไงอยากผมอยากให้สายการบินยกตูดขึ้นก่อนชีวิตคุณนี่ต้องการแค่นี้เหรอครับบินบ้าแล้วจียอนนะจียอนนะคะจียอนก็อยากเหมือนของพี่ปุ้ยฝ้ายอะค่ะของพี่ปุ้ยฝ้ายใช่ปุ้ยฝ้ายให้คนรักกันใช่ค่ะอยากให้แบบมีผู้ชายดีๆเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็เนี่ยที่อยู่ก็ดีๆกันทั้งนั้นแหละโอ้ยหยุดเอาอย่านิ่งดิพูดต่อดิผมไม่ดีตรงไหนอะจียอนดึงฟันเหลืองโ
สองกินตัวกินตัวเป็นยังไงมีธุรกิจทำมีแต่กินตัวมึงเหมือนกับมีเป็นเจ้าของสวนมะนาวอ่ะผมถามในพิเทนสามนี่ภาระต้องดูแลเพราะเบาหวานเยอะมากเป็นเบาหวานเกาเป็นความดันนี่แหละสิ่งที่ไม่ดีเป็นทุกอย่างครับผมถึงเห็นเครื่องบินไม่ได้เป็นเกาเป็นเหมือนข่าวอ่อนเลยครับผมเกี่ยวอะไรมีปีกครับไม่นิ่งนะฮะอ่ะปรบมือกันครับผมคือต่อไปนี้เล่นมุกจะทำตายทั้งแผงเลยมุกไปต่อไปพี่เมทอนายนายนายเออนายผมครับผมอยากเสกแม่มดคนนี้ครับให้เป็นแม่ของลูกครับผมพอแล้วมั้งลูกมึงยังเดินไม่ได้เลยลูกมึงตั้ง3คนแล้วนะมึงจะเอาอีกเหรอเนี่ยเมีย2ลูก3มากๆนะมากมากจริงๆพี่โหน่งอ่ะมากมากจริงๆยินดีครับครับผมไม่ได้เจ้าชู้แต่ผู้หญิงเข้ามาหาผมเองในช่วงใครตัวมันนะกติกาเกมระเบิดแบ่งทีมออกเป็น2ทีมแล้วก็ส่งตัวแทนมาแข่งเกมทีละคู่ทีมใดได้คะแนนมากกว่าเป็นฝ่ายชนะส่วนทีมที่แพ้ครับก็จะต้องเลือกแผ่นป้ายลุ้นเข้าตู้ระเบิดละครับมีทีมโหน่งกับทีมเท่งคือหัวหน้าทีมเขาได้ไฟเข้ามาเนี่ยสามารถเลือกได้เลยนะเลือกทีมได้เลยเลือกทีมเลยว่าชอบยังไงทีมพี่หน่งก็จะมีพี่ตั๊กครับจียอนครับทีมพี่เท่งมีเฟิร์นพี่นายทีมพี่หน่งค่ะโอเคถูกแล้วสรุปพี่มือไฟก็จะอยู่ทีมพี่หน่งแต่เกมระเบิดในวันนี้เกมสุดฮิตสุดฮอตของเราเขาเรียกว่าอะไรแฟนๆรายการเนี่ยเข้ามาใน Facebookของเราแล้วก็อยากให้ทุกคนเล่นเกมนี้แต่ว่าเกมนี้มันสนุกใช่ใช่ครับปิดตาเอาหน้าคลำดีมากครับมาเดี๋ยวขออุปกรณ์หน่อยจ้าเดี๋ยวจะมีสิ่งของปริศนาหนึ่งสิ่งเดี๋ยวพอเราหลับตาสิ่งของปริศนาจะออกมาแล้วเราก็แค่ปิดตาแล้วเอาหน้าเนี่ยถูไถถูไถรู้คำตอบยกมือตอบได้เลยอ่ะโอเคปิดตาเลยครับปิดตานะฮะไม่เห็นนะครับแล้วยายจะไม่โกรธนะฮะปิดตาอย่าโดนเนื้อต้องตัวลูกทีมผมนะครับมือฝ้ายที่กี่นิ้วครับทายดูกี่นิ้วกี่นิ้วเดียวนิ้วเดียวค่ะนี่เวลาพ่อแม่ส่งเรียนก็ไม่ตั้งใจเรียนเขาปิดตาไม่หนูบอกว่าพี่อ่ะแค่นิ้วเดียวมือฝ้ายครับตั้งใจนะครับทีมเราตั้งโอ้โหตั้งใจนะครับชั่วโมงนี้เปิดตาด่าได้นะจริงนะพี่จริงจริงอะไรวะไอ้หยอกแล้วหยอกกันบางทีก็เรื่องสาวเลยก็ไม่กล้าจะเข้าไปเล่นเลยเอาละทั้งคู่ถูกปิดตาแล้วนะครับอ่ะขอของปริศนามาห้ามเอามือคลำนะครับเอาหน้าสัมผัสนะฮะหน้าสัมผัสมือไม่ต้องครับให้หนูจับดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะโดนตัวแล้วค่ะทำไมต้องหึงพี่ด้วยอะจียอนอันหน้ายืดหน้าไปอันหนึ่งสองสามยืดไปครับไอติมต่อยกมือพี่ปุ้ยไฟตอบว่าพี่ไฟตอบก่อนนะไอติมค่ะไม่คือยกมือทั้งคู่ไม่แต่พี่ปุ้ยไฟพูดก่อนไงคะเออจังพี่ปุ้ยบอกว่าไอติมเปิดตอบไอศกรีมเปิดหน้าครับ1 2 3เขาเรียกว่าอะไรครับท่านผู้ชมไอติมครับไอติมค่ะเรียกอะไรนะไอติมเรียกอะไรนายไอศกรีมเฮ้ยจริงป่ะจริงจริงเฟิร์นไอศกรีมทำไมปากซีดอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไอติมหรือไอศกรีมไอศกรีมเออไอติมคือแท่งแท่งแท่งแล้วเอาไม้เสียบก่อนแล้วไปแช่นั่นเขาเรียกว่าไอติมจริงๆเรียกได้สองอย่างความจริงเรียกมันสองอย่างเริ่มเลรวนแล้วเออเรียกได้สองอย่างฮะไอติมก็ได้ไอศกรีมก็ได้ท่านผู้ชมครับเวลานี้เราเป็นเวลาให้ท่านสองนาทีโหวตมาครับผมแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าไอติมไงคะเอ้าคุณบ้านยายผมอายุ97ปีไอ้หนูเอ้ยอยากกินไอศกรีมให้เขาไม่เป็นไรพี่น้องหมายความว่าโอเคมาในเกมแรกโอเคเชิญสิ่งของปริศนามาค่ะโอ้โหโอ้ย
โอเคพี่นายพร้อมนะคะพี่ตั๊กพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเอาหน้าไปทำเลยครับไหนเนี่ยทางนี้เอาหน้าไปข้างบนข้างบนปลาจะปิดมึงไม่โดนก่อนพี่ไม่เอาพี่เอาไม่เอามันก็ไทยไม่ถูกดิจะปิดน้ำพริกผมตอบผมตอบแล้วไหนอ่ะหัวหมูไหนอ่ะพี่ไหนอ่ะก็มึงไหนของอ่ะเอ้ยของอ่ะพี่ตั๊กพี่นายตอบว่าหัวหมูหัวเป็ดอะไรนะพี่ตั๊กตอบว่าอะไรนะหัวเป็ดหัวเป็ดโอเคตอบตอบเปิดตาเลยครับเปิดค่ะ1 2 3เปิดมันโดนเลยมันแผลบเลยพี่นงเอาสรุปสรุปคือพี่นายทำไม่ได้1คะแนนคือเราอะเออเสมอกัน 1-1 ละค่ะคู่หยุดโลกดีกว่าคู่หยุดโลกเชิญหัวหน้าทีมคุณเท่งและคุณนงมาเลยต้องถึงมือคุณซื้อแล้วตลอดต้องต้องไม่เห็นกันนะคะใกล้กันหน่อยใกล้กันหน่อยค่ะนิดหนึ่งคือปิดตาก็ยังหาหัวกูเจอก็มันอยู่ระยะใกล้ไงอัจฉริยะทีมคุณโอเคแม่คุณนงถอยหลังคนละ19ค่ะเชิญสิ่งของปริศนามาค่ะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอุ้ยโอเคเลยอ่ะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะอุ้ยอุ้ยพี่แท่งกลิ่นเน่าเน่าเออชัดยังชัดยังบะหมี่หมูแดงบะหมี่หมูแดงของของร้านชายสีหมี่เกี๊ยวพี่รู้ขนาดนี้เลยเหรออร่อยอย่างนี้นะรสชาตินี้ต้องชายสีหมี่เกี๊ยวโอ้โหพี่นงพี่นงยังไม่เชื่อฮะพี่นงลองดูมาดิดูก่อนพี่เอ็งได้แล้วหนึ่งคำตอบโอเคโอเคนี่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 โอ้กะปิฮะกะปิกะปิกินมันแบบเหม็นเหม็นเลยใช่ไหมไม่เหม็นหรอกกินมันหอมแต่แบบเหมือนกะปิเอาเดี๋ยวก่อนลูกชิ้นปลาปะเนี่ยไม่ใช่ครับผมลองดูอ้าปากหน่อยอ้าปากมีการถามด้วยใช่หรือเปล่าโอ้ตายแล้วมีการถามว่าใช่ป่ะว่าแต่พี่เท่งตอบมาแล้วโอเคบะหมี่หมูแดงเชิญพี่เท่งพี่โหน่งเปิดตาค่ะชายสี่ต้องให้เยอะขนาดนี้นะชายสี่ชายสี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ของชายสี่ขนาดนี้ของโหน่งถ้วยนี่โอ้ของโหน่งอย่างนี้เลยเหลือใช่ไหมยังไม่ได้ล้างในรอบนี้พี่เท่งทำคะแนนไปได้1คะแนนรวมของเก่าเป็น2คะแนนสองในสามชนะขาดชนะขาดไปเลยและเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคะคุยฝ้ายค่ะเป็นไงบอกแล้วฮะคุณสิคุณเลือกผิดทีคุณเลือกผิดทีเลือกทีมผิดคิดจนตัวตายค่ะโอกาสคุณต้องเข้าไปเสียผมเสียสละที่ผมจะไปขอเข้าตู้นี่ไงหนึ่งสองสามคนเชิญเลยฮะไอ้ฝรั่งไอ้ฝรั่งฉลาดครับช่วงหน้าก็รู้มาดูกันต่อในเกมระหว่างเธอเดคคูล่าหาเราระเบิดเถิดเทิงนั่นไงรักกันมากมายมากมายมากมายแล้วไงมากัดกติกาช่วงตู้ระเบิดทีมแพ้เลือกแผ่นป้าย1แผ่นป้ายและมาลุ้นกันว่าใครจะรอดหรือว่าโดนระเบิดรู้กันอยู่แล้วว่าทีมที่จะต้องเข้าตู้ระเบิดคือทีมของพี่โหน่งทีมบอกแล้วทีมแพ้ทีมเลยนะทีมแพ้โอ ทีมที่เข้าตู้ดีกว่าจะฟังสลับสลวยมากกว่าทีมที่ปลาชัยโอ้โหปลาชัยและชัยคืออะไรคะพ่ายแพ้ปลาชัยคือการพ่ายแพ้คุณไวไฟได้สิทธิ์ในการเลือกคุณไม่ได้เข้าตู้เดียวดายแน่นอนแต่คุณจะเลือกว่าคุณจะเข้ากับพี่โหน่งพี่ตั๊กหรือจียอนลุ้นไปกับเขาผมขอเสียสละครับผมเสียสละที่จะให้ปุ๋ยไฟคู่กับคุณใช่ครับผมเฮ้ยผมจะคอยปกป้องน้องปุ๋ยไฟเองครับผมต้องดูนะถ้ามันโดนแป้งขึ้นมาแล้วมันจะโก
คลุ้งหมดเลยแล้วทุกคนสายตาก็จะไม่เห็นเพราะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วคนจะเลือกสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดเลือกอะไรนะพี่สิ่งที่ปลอดภัยโอ้ยสองคนนั้นไม่มีใครปลอดภัยเลยพี่กระต่ายคะเลือกถูกชะตากับใครเข้าคนนั้นได้เลยพี่โหน่งเขาก็ปกป้องพี่ได้นะแล้วแต่เลยตัวใหญ่แล้วแต่เลยโอเคเชิญเลยนะเอาเลยสูงสูงไม่ได้เลยตาตาเริ่มคืนกรรมแล้วค่ะนั่นน่ะสิใช่ได้เลยได้เลยเหรอพี่มวยถูกคู่อ่ะบอกให้เอาดิเอาดิเรียกผู้หญิงมาทางผมพี่โน่ดูยิปาต้องเลือกแล้วเออของขึ้นไว้ของขึ้นเหมือนกันพี่จริงเหรอเดี๋ยวนะงั้นเลือกพี่ตั๊กแล้วกันเอ้ยเฮ้ยโชคดีว่ะน้องโอ้ยดีใจปะเนี่ยพี่ชอบใจถึงแบบเนี้ยพี่ชอบอ้าวเลือกเลยครับมี3ป้ายการเดี๋ยวผมเข้าก่อนเลยไปเชียงก่อนเลยอ่ะโดเข้าก่อนโดเลือกเอาป้ายไหนพี่โหน่งป้ายไหนหยิบมาเลยหยิบไปวางข้างหน้าเลยเอาพระจันทร์หรือหมาป่าเลือกเอาครับผมพระจันทร์โอเคเอาแล้วไม่เลือกหมาป่าพระจันทร์ป้ายไหนหอนได้วะตอนแรกจะเลือกหมาป่าไงแต่หมาป่าโดนบ่อยหมาป่าโดนบ่อยเชิญค่ะคุณโดนค่ะเสียงเสียงพี่โด่งเสียสละเข้าก่อนเลยแล้ววันนี้ใส่เสื้อน้อยชิ้นกางเกงน้อยชิ้นด้วยดูเหมือนจะโดดจะพูดเป็นไรพันโยกพระจันทร์อยู่ตรงกลางนะครับค่ะพร้อมทำอะไรทำอะไรคะทำทำไมเขามีนะเขายังไงคะคือเอาแป้งมาโดนก่อนไงคือโดนแล้วแปลว่าโดนแล้วแปลว่าโดนแล้วถือเคล็ดถือเคล็ดถือเคล็ดไงเขามีนั่งของเขาถือเคล็ดแล้วทำไมเขาไม่นวดอะคะฮะไม่ใช่เคล็ดขัดย่อพวกเราไม่ได้เครียดเคยเครียดไอ้นู่นขอบนพระเจ้าอย่าแล้วเอาพร้อมแล้วนับ1 2 3 มาว่าผมประสบความสำเร็จครับวันนี้หรือขออะไรได้แบบนั้นขออะไรได้แบบนั้นทำไมโดนเยอะงั้นน่ะผมต้องการความยิ่งใหญ่อลังการของระเบิดเธอคือได้คุณล่าหาลักครับผมพูดไปน้ำตาไหลไปนะได้อยู่ไม่เป็นไรฮะเหรอจียอนจียอนเฉลยเฉลยดิไปเฉลยมาป่ะใช่พระจันทร์หรือเปล่าเฉลยโอ้โหอยากโดนก็โดนอ่ะสนใจแล้วตู้นี้มันขอร้องอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเหรอพี่แบบไม่ใช่แล้วแหมเนี่ยระเบิดถึงตามล่าหารักไดคูล่าตามล่าหารักเนี่ยผมเพิ่งโดนครั้งแรกเองโอ้เจิมหน่อยเจิมหน่อยเจิมหน่อยต้องเจิมหน่อยโคตรปลอบใจอยากจะโดนอีกไหมครับผมอยากโดนทุกอาทิตย์ครับเฮ้ยโอ้ยคะสัญญาไหมคะสมพรปากอะไรนะสัญญาไหมคะให้สัญญาเกาหลีรู้เยอะไงแต่วันนี้โชคดีมากพี่ปุ้ยฝ้ายก็รอดไปวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปุ้ยฝ้ายนักสัมภาษณ์มากๆนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยขอบคุณคุณโด่งท่าชาตินะครับวันนี้รับเคาะแทนทีมคุณนะครับผมรับเคาะด้วยหมดเคาะแล้วอันนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของรายการค่ะขอบคุณครับขอบคุณจ้าากลับมาสนุกสนานกันใหม่กับระเบิดเถิดเทิงแดกกูราหารักทุกวันทุกวันอาทิตย์ค่ะเที่ยงตรงทางช่อง Work Point หมายเลข23ลาไปก่อนสวัสดีครับเย้อยู่นี่ว่ะยายรู้ไหมในรอบร้อยปีเนี่ยฉันไม่ได้กินเลือดมนุษย์เลยถ้าฉันไม่ได้กินเลือดมนุษย์พรุ่งนี้นะฉันต้องตายขอโทษนะครับขอถามอะไรหน่อยครับจะถ
ามอะไรก็ถามมาเลยค่ะไม่ต้องมาขอทงขอคุณแน็กครับคุณแน็กครับคือผมไม่ได้ชอบผู้ชายครับคุณแน็กไม่เกี่ยวคุณแน็กครับคุณแน็กครับใจเย็นครับคุณแน็กใจเย็นครับคุณแน็กนั่นไงมากัดคอฉันทำไมรักเล่าใหญ่แม่ตุ๊กนั่นไงมาดูดเลือดฉันทำไมรักเล่าใหญ่แม่ตุ๊กนั่นไงเธอบอกรักฉันใช่ไหมรักกันมากมายมากมายมากมายแล้วไงมากัด